นุ่มสอนรามไลฟ์สดแจงสาเหตุการป่วยหลังรอดตายหวุดหวิดเมื่อวันที่10พฤษภาคม2563หนุ่มสอนรามได้โพสต์คลิปขณะที่อยู่โรงพยาบาลเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องวีจิที่พยายามจะป้อนข้าวให้คุณพ่อทานพร้อมกับข้อความว่าวีจิน่ารักมากลูกขอบใจมากนะลูกขอบพระคุณแม่จ๋าด้วยนะครับรอดหวุดหวิดกลับบ้านเรียบร้อยเตรียมตัวรับทรัพย์ครับผมล่าสุด11พฤษภาคม63หนุ่มสอนรามก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่มีคนเข้ามาถามไทยถึงอาการป่วยโดยเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าผมเกิดทานอาหารแล้วแพ้อาหารชนิดหนึ่งซึ่งตัวเองไม่รู้ตัวแล้วเกิดลมพิษตลอดทั้งตัวเลยก็เลยทำให้ความดันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของผื่นที่ขึ้นตามตัวอาการต่างๆในระบบร่างกายของเรามันผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเข้าโรงพยาบาลเช็คอัพอย่างทันท่วงทีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยยุทธที่ดูแลเราเป็นอย่างดีจัดการให้เสร็จภายในห้อง ICU ภายในคืนเดียวทำการเช็คผ่าตัดหรือว่าเช็คเรื่องเลือดความดันหรือว่าหัวใจตับไตทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารแล้วแพ้เพียงแค่อย่างเดียวแต่ตอนนี้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ส่งความห่วงใยมาแล้วก็เป็นห่วงขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ